สบายดีคลิปนี้จะมานำเสนอแอป Viva Logistics ซึ่งแอปนี้เขาจะใช้ในการค้นหาไรเดอร์ไปส่งเครื่องให้เขาเข้าแอปไปเลยนี่จะเป็นหน้าตาล็อกอินของแอปเขาซึ่งถ้าว่าภายยังไม่มีบัญชีเขาก็จะมากดลงทะเบียนนี้เพื่อที่จะไปลงทะเบียนบัญชีก่อนซึ่งขั้นตอนการลงทะเบียนก็มีแต่ใส่เบอร์โทรเป็นตัวเลขใส่รหัสผ่านแล้วก็กดค่อยบนเป็นโปรแกรมอัตโนมัติแล้วกดลงทะเบียนจากนั้นระบบจะส่งรหัส OTP 6ตัวเลขให้ตามเบอร์ที่เขาใส่อยู่ตัวนี้แล้วจากนั้นเขาก็จะเข้าสู่ระบบได้ซึ่งคลิกนี้เขามีบัญชีไว้แล้วเขาจึงขอไปลงเข้าสู่ระบบกันเลยโอเคใส่เบอร์โทร8ตัวเลขแล้วใส่รหัสผ่านของเขาโอเคกดเข้าสู่ระบบถ้ากดโซลาร์ฮักติดต้องเขาจะเข้ามาหน้านี้หน้านี้จะเป็นหน้าหลักของแอปเขาซึ่งตัว C ฟังก์ชันที่อยู่ถึงมันจะยังบอกทางในเปิดใช้งานเทือมันจะเปิดไว้นี้ละโอเคตัวหลักคือตัวส่งพกเครื่องซึ่งถ้าว่าเขาเคยโพสต์เครื่องมาแล้วเขามันก็จะเห็นโพสต์ของเขาที่เขาเคยโพสต์อยู่นี้สามารถกดเข้าไปเบื้องรายละเอียดได้อันนี้จะเป็นรายละเอียดของเครื่องที่จะไปส่งแล้วก็ไรเดอร์ที่จะหาส่งโอเคเขามาสร้างโพสต์ใหม่กันเลยโดยการที่กดไปที่ไมค์บวกเพื่อสร้างโพสต์ใหม่ถ้าอยากเอาต้องใส่หูฟังก่อนใส่ซื้อของพัสดุหรือเครื่องที่เราต้องการที่จะไปส่งนั้นสมมติเราใช้ว่าเครื่องไซส์ทั่วไปบอกรายละเอียดว่าจะส่งไปใส่ส่งให้ลูกสายโยกพาสีเกณฑ์โอเคคันหน้าตัวนี้เขาจะได้มาจ้ากันเอาลวงยาวลวงกว้างมาคงให้กับลวงสูงซึ่งเขาจะไล่เป็นซันติเมตรก้อนน้ำหนักเม็ดเขาจะไล่เป็นกิโลราคาเริ่มต้นเขาสามารถกันได้ตามใจใช้ว่าเป็น 5,000 ซึ่งเบอร์โทรกับเบอร์วอลแอดตัวนี้มันจะเอาตามเบอร์ที่เราล็อกอินมาถ้าว่าเบอร์มันบอทือเราก็สามารถแก้ไขได้อันนี้มาเลือกตำแหน่งต้นทางกดกันว่าตำแหน่งเพื่อมันจะเอาตำแหน่งปัจจุบันของเราซึ่งถ้าว่าตำแหน่งปัจจุบันของเราบอได้มาให้ไรเดอร์มาฮักเกอร์อยู่นี่เราก็สามารถเลือกได้สมมติว่าให้ไรเดอร์มาฮักเกอร์อยู่ตรงโป่งจากนั้นก็ไปเลือกแขวงเลือกเมืองแล้วก็เลือกบ้างกดยืนยันไปจากนั้นก็มาเลือกตำแหน่งปลายทางกดเลือกตำแหน่งปลายทางของเฮาเมนยูของฟาสกีมเลือกแขวงเลือกเมืองและเลือกบ้านของเวียงคำจะยืนยันจากนั้นมันก็ระบบจะไล่ระยะห่างว่าเตะจุดต้นทางหาไปทำมันเม่นเท่าไหร่ซึ่งมันจะเป็นกิโลโอเคบันทึกจากนั้นโพสของเขามันจะมาอยู่ถึงนี้โอเคแล้วมันจะมีโพสที่ไรเดอร์มาหาแล้วกำลังไปส่งแล้วก็โพสที่ส่งสำเร็จแล้วเราสามารถกดไปเบื้องรายละเอียดได้ซึ่งเราจะมาเบื้องว่ามันถ้าโพสตัวใดที่ไรเดอร์กดหาแล้วมันจะมีชื่อไรเดอร์มาโชว์อยู่ในนี้
ซึ่งเขาจะสามารถกดไปว่าเขาจะเลือกไรเดอร์ผู้ใดไปส่งเครื่องของให้เขาอันนี้จะเป็นข้อบ่งของไรเดอร์ซึ่งถ้าเขาถูกใจผู้นี้เขาอยากให้ผู้นี้ไปส่งเครื่องให้เขาเขาก็มากดที่3จุดนี้เพื่อยืนยันให้ไปส่งหรือเขาไม่อยากให้ผู้นี้ไปส่งเขาก็ปฏิเสธไปโอเคยืนยันจากนั้นจะให้ไรเดอร์ผู้นี้ไปส่งแล้วซึ่งโพสต์ตัวนั้นมันจะกลายมาเป็นโพสต์ที่กำลังส่งอยู่นี้มันจะมาส่งอยู่นี้ถ้าโพสต์ใดที่ส่งสำเร็จมันจะมาส่งมามันจะส่งอยู่ส่งสำเร็จนะเขาจะมาเบื้องหลังและแยกได้ซึ่งโพสต์ใดที่ส่งสำเร็จแล้วมันจะมีหูมันนั้นมันจะมาส่งอยู่ในนี้โอเคแล้วตัวโปรไฟล์นี้มันจะเป็นข้อมูลของผู้ใช้คนนั้นเราสามารถมาแก้ไขได้แก้ไขหูบอกให้แก้ไขชื่อที่อยู่แก้ไขได้โอเคขอขอบใจ